วัสดีค่ะครูนกออฟพาราไดส์นะคะวันนี้ครูนกจะมาสอนท่าใหม่นะคะชื่อท่าโฟโต้เฟรมก็คือท่ากรอบรูปนั่นเองนะคะง่ายมากค่ะมือใหม่ก็ทำได้โอเคมาเริ่มกันนะคะเริ่มจากเพื่อนๆสะบัดผ้านะคะเสร็จแล้วกำผ้าครับส่งขาขวานะคะขึ้นไปวางบนผ้านะคะส่งเข่ามายกตัวขึ้นยืนในผ้านะคะยืนตรงกลางผ้าเลยนะคะเสร็จแล้วเราวัดระดับนะเพื่อความสวยงามจับขอบผ้าด้านหน้าขึ้นมานะคะดูว่าถึงท้องเราหรือยังนะคะถึงบริเวณเอวของเราหรือยังถึงแล้วแปลว่าระดับใช้ได้นะคะนี้ปล่อยลงเอามานะคะจับผ้าด้านหลังนะคะจะมีขอบผ้าด้านหลังอยู่นะคะเรากางผ้าออกมานะนี่คือปีกของเรานะคะเสร็จแล้วเราจับตรงขอบนะคะส่งมาข้างหน้าเพื่อส่งมาข้างหลังแบบนี้นะคะเราเอามือจับบริเวณออกมาเพื่อเป็นปีกของเรานะคะสองข้างเลยและเราจะทำอีกรอบนึงนะคะส่งไปข้างหน้าและอ้อมมาข้างหลังและการอ้อมแบบนี้นะคะจับสูงนิดนึงโอเคคราวนี้เราจะขึ้นเป็นโฟโต้เฟรมแล้วนะคะใช้หัวแม่โป้งของเรานะคะตรงนี้นะคะหนีบและจับไว้และค่อยๆสไลด์ขาของเราขึ้นด้านข้างแบบนี้นะคะขึ้นไปให้ได้ระดับนะคะก็จะเป็นฐานของกรอบรูปแล้วนะคะทีนี้มือด้านบนทำอย่างไรนะคะค่อยๆดึงผ้าและไตขึ้นไปสูงนะคะแบบนี้มือขวาก็เช่นกันนะคะไตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมาประกบกันตรงกลางค่ะใช้มือหนึ่งข้างนะคะจับผ้าไว้เราก็จะได้เป็นโฟโต้เฟรมนะคะเป็นกรอบรูปสวยๆทีนี้มือขวาเราปล่อยได้ค่ะสามารถโพสรูปได้เลยนะคะเหมือนเราถ่ายภาพค่ะสามารถเปลี่ยนมือได้นะคะเราเปลี่ยนมือปุ๊บนี่ค่ะเฟรมกรอบถ่ายรูปของเรานะคะโอเคค่ะวิธีการลงง่ายมากเลยค่ะใช้มือของเราจับผ้าร่วมนะคะสูงไปแบบนี้นะคะใครจะโพสท่านี้ตอบก็ได้นะคะโอเคแล้วค่อยๆลง